เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ฤาษีก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีความชำนาญเป็นด้านนะคะถือว่าเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะไม่ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรคุณก็จะเรียนรู้แบบจริงจังนะคะรู้ลึกรู้จริงแล้วก็เป็นคนที่มีความพิเศษในตัวเองนะคะเป็นคนที่เหมือนลักษณะค่อนข้างอัจฉริยะนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆนะคะทำออกมาแล้วก็ดีมากนะคะถือว่าคุณเป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่มีคุณภาพแล้วก็มีศักยภาพในตัวนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดนะคะล้วนโดดเด่นนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะว่าคุณจะตะเกียกตะกายไหมบางคนก็อาจจะอยากนิ่งๆนะคะทำงานก็ไม่อยากจะเขาให้เป็นหัวหน้าหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ไม่อยากจะเลื่อนนะคะไม่อยากรับผิดชอบชอบอยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะทำงานตัวเองไปอย่างนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะทะเยอทะยานเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นคนทะเยอทะยานก็ถือว่าจะได้ในเรื่องของหน้าที่การงานสูงสุดเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถนะคะแต่เป็นคนไม่ค่อยช่างพูดเท่าไหร่อย่างนี้นะคะแล้วก็อาชีพต่างๆนะคะไม่ว่ารับราชการนะคะก็มีความก้าวหน้านะคะอาชีพทำงานประจำก็ถือว่ามีคนนับหน้าถือตาพอสมควรนะคะมีคนยอมรับในความสามารถของเรานะคะไม่ว่าอาชีพใดนะคะหรือทำมาค้าขายนะคะอาจจะต้องติดต่อกับสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะหรือบางคนก็ไม่ได้อาศัยหน้าร้านนะคะค้าขายในออนไลน์นะคะอย่างนี้นะคะหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะหรือเราส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศนะคะมักจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะหรือชอบอยู่ต่างจังหวัดไกลๆอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ชอบจะเข้าเมืองอย่างนี้นะคะเป็นคนลักษณะไพ่เฮอร์มิตหรือไพ่ฤาษีนะคะเป็นคนไม่ค่อยสูงสิงนะคะมีคนรู้จักเยอะนะคะแต่มีโลกส่วนตัวพอสมควรนะคะสำหรับการเงินนะคะก็ได้จากความสามารถของคุณนะคะแต่คุณอาจจะมีโชคฟุกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะคุณก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลคนนะคะตกทุกข์ได้ยากเงี้ยนะคะชอบทำบุญทำทานนะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนก็ถือว่าเรียนเก่งนะคะเป็นคนเรียนดีนะคะเรียนได้ถึงระดับด็อกเตอร์นะคะก็ไม่ค่อยห่วงในเรื่องของการเรียนนะคะเพราะเพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะในเรื่องของความรักนะคะบางคนก็คลองตัวเป็นโสดนานเลยนะคะไม่อยากมีชีวิตครอบครัวเห็นคนรอบข้างมีครอบครัวแล้ววุ่นวายอย่างนี้นะคะก็เก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนไปนะคะหรือบางคนแต่งงานแต่งการแล้วอาจจะใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะหรือมีแฟนเป็นคนต่างชาตินะคะหรืออาจจะคบหากับคนที่มีอายุแตกต่างกับเรามากนะคะเช่นว่าเด็กกว่าเรามากผู้ใหญ่กว่าเราเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะลักษณะว่าถ้าเผื่อมีคู่นะคะก็เป็นคู่ที่เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่านะคะอยู่กันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นฝูงนะคะความรักไม่ค่อยหวือหวานะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคลาคซังกันอยู่นะคะก็ต้องอาศัยเวลาที่จะง้องอนคืนดีกันนะคะหรืออาจจะเลิกลากันไปเลยนะคะสำหรับในเรื่องของคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่อาจจะพบเจอคู่ต่างชาตินะคะหรือเป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจนะคะหรือจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่รับราชการตำแหน่งใหญ่ๆนะคะอาจจะเป็นไม้ไม้นะคะก็ถือว่าค่อยๆคบหากันไปนะคะไม่ได้รีบเร่งนะคะสำหรับคุณ2คนที่จะคบกันนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เลเวอร์นะคะก็ถือว่าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอาจจะมีคนใกล้ชิดมาทำโปรเจกต์ร่วมกับเรานะคะเช่นเป็นคู่ของเรานะคะเป็นคนในครอบครัวนะคะเป็นบุตรบริวารอย่างนี้ก็ได้นะคะมาช่วยเหลืองานการนะคะไม่ว่าในโลกของออนไลน์นะคะหรือเรื่องเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าคุณอบอุ่นนะคะไม่ได้เป็นเดียวดายนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าเพื่อนฝูงคนในครอบครัวนะคะคนใกล้ตัวรวมถึงความละไอแฟนของเรานะคะคู่รักของเรานะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับหน้าที่การงานไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะก็ถือว่าราบรื่นปัญหาอุปสรรคสามารถจัดการได้พูดง่ายๆจะบอกว่าไม่มีปัญหามันมีทุกคนอยู่แล้วนะคะค่อยๆจัดการปัญหาได้มันอยู่ที่ตัวคุณนะคะสำหรับการเงินนะคะก็ถือว่าได้โชคลาภจากคนใกล้ตัวนะคะสำหรับการเรียนก็ถือว่าก็ต้องอาศัยอาจารย์หรือเพื่อนฝูงนะคะชวนกันเรียนนะคะติวให้กันอย่างนี้นะคะก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบผ่านพ้นด้วยดีนะคะสำหรับความรักนะคะอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะมีบุคคลที่3เข้ามาวุ่นวายในชีวิตรักนะคะอาจจะ
แฟนของเราไปแอบคุยกับใครอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆพูดจากันนะคะหรือเราเองนะคะก็อาจจะมีใครเข้ามาก็ได้นะคะถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องหยุดซะนะคะหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตรักเราก็ได้นะคะหรือพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือพี่น้องอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาวุ่นวายนะคะทำให้ชีวิตรักของเราปั่นป่วนอย่างนี้นะคะก็ต้องหนักแน่นไว้นะคะเดี๋ยวไม่นานนะคะทุกอย่างปัญหาก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะใจเย็นๆนะคะสำหรับคนโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะตอนนี้ยังไม่มีนะคะถือว่าคนที่เข้ามาล้วนแต่เป็นคนที่มีเจ้าของแล้วทั้งนั้นนะคะหรือเป็นคนที่ยังคาราคาซังในเรื่องของความรักอยู่นะคะก็ต้องคบหาเป็นเพื่อนก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาเอานะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่จุดเมนนะคะเป็นไพ่พิพากษาก็ถือว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาก่อนหน้านั้นนะคะในวันนี้ก็ถือว่าคุณจะมีความสำเร็จนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วนะคะปัญหาอุปสรรคได้คลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วไม่ว่าเรื่องการงานนะคะการเงินนะคะการเงินก็จะมีโชคลาภในเรื่องของเงินเข้ามานะคะธุรกิจการค้าก็ถือว่าจะเป็นไปด้วยดีหลังจากเราแก้ไขปัญหาอุปสรรคมาหมดแล้วนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะคะมีปัญหาคุณก็ค่อยๆแก้ไขไปนะคะไม่ค่อยจะแบบท้อแท้เท่าไหร่นะคะเป็นคนที่สู้พอสมควรนะคะก็ถือว่าแก่งนะคะสำหรับการเรียนนะคะที่ผ่านมาการเรียนอาจจะยากนะคะแต่จากนี้ไปนะคะการเรียนก็ถือว่าจะประสบความสำเร็จบ้างแล้วนะคะจากการที่คุณปรับตัวนะคะแล้วก็ใส่ใจกับการเรียนผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมายอดเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะก็ได้จังหวะที่คุณจะจบการศึกษาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะแล้วก็อาจจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะสำหรับความรักนะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคกันนะคะที่ผ่านมาแต่จากนี้ไปนะคะก็จะเข้าอกเข้าใจกันนะคะบางคนที่อาจจะงอนกันอยู่ก็จะกลับมาคืนดีกันนะคะคนที่อยากเจอคู่แท้นะคะสำหรับคนโสดนะคะก็จะมีจังหวะที่คนดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะมันอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าจะพอใจกับสเปคที่เราตั้งไว้ไหมจะตรงสเปคกับที่เราตั้งไว้ไหมอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะมีคนเข้ามาให้เราศึกษานะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เดวิลนะคะช่วงนี้อาจจะในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับคนนะคะอาจจะในเรื่องของคนใต้บังคับบัญชาลูกน้องนะคะรวมถึงเจ้านายบางคนอาจจะแบบมีปัญหานะคะวุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็นิ่งๆนะคะความนิ่งก็จะทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะก็ไม่ต้องใส่ใจนะคะเพราะคนพวกนี้ก็เป็นคนพาลนะคะลักษณะว่าไม่ค่อยฟังใครนะคะน้ำเต็มแก้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้จะทำยังไงนะคะเราปรับไม่ได้นะคะปรับเขาไม่ได้มันก็ต้องปรับตัวเราที่เหมือนเราต้องยอมรับนะคะเหมือนบริวารของเราเช่นว่าลูกน้องเรานะคะเราก็ต้องใช้ให้ถูกคนนะคะบางทีใช้งานนึงก็ต้องอาจจะบุคลิกอีกตรงกับอีกคนนึงนะคะให้มันถูกจริตนะคะแล้วมันก็จะได้ทำให้เราไม่ต้องมาเครียดอีกครั้งนึงอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมันแค่วันเดียวนะคะวันนี้วันเดียวอาจจะหงุดหงิดนิดนึงในเรื่องของการงานนะคะหรือบางคนค้าขายนะคะก็อาจจะเจอลูกค้าแบบเยอะสิ่งนะคะเราก็ต้องอดทนนะคะจะบอกว่าลูกค้าคือพระเจ้ามันก็ไม่ใช่ทีเดียวนะคะมันก็ลูกค้าบ้าๆก็มีนะคะก็ต้องอดทนนะคะเหมือนแม่ขุนทองก็ต้องทนทุกอย่างนะคะเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปมันก็ผ่านไปนะคะสำหรับเรื่องการเงินโชคลาภนะคะอาจจะในเรื่องของการเสี่ยงอาจจะมีนะคะก็อาจจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้เรานะคะมีโชคลาภเข้ามาอย่างนี้นะคะก็อาจจะได้โชคลาภจากการที่เรามีอุปสรรคนี้ก็ได้นะคะได้โชคจากอุปสรรคหรืออาจจะได้ยอดขายเยอะๆนะคะจากลูกค้าที่เยอะสิ่งนี้ก็ได้นะคะกับตลปัดกันนะคะวิกฤตเป็นโอกาสนะคะสำหรับการเรียนนะคะช่วงนี้น้องๆไม่ได้ใส่ใจการเรียนเท่าที่ควรนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักผิดหวังนะคะหรือจะติดแฟนมากเกินไปอย่างนี้นะคะก็ให้ใส่ใจการเรียนนิดนึงนะคะความรักก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะให้จัดการการเรียนได้สำเร็จแล้วค่อยกลับมาจัดการปัญหาในความรักอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันทุกๆอย่างก็จะดีเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งทั้งการเรียนนะคะพอมีปัญหาในเรื่องของความรักแล้วทิ้งการเรียนมันก็พังทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครได้ทั้งหมดนะคะเราก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกอนาคตดีกว่านะลูกนะอย่างนี้นะคะสำหรับความรักนะคะคนที่
มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะเรื่องขี้หมูขี้หมาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นี่นะคะก็ง้องอนคืนดีกันซะนะคะก็จะได้เข้าอกเข้าใจกันนะคะถ้าเผื่อมันเยอะมากเกินไปนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบมาตลอดเวลามันก็ควรจะต้องถอยออกมานะคะแล้วคุณจะเจอคนใหม่ทันทีนะคะที่ดีกว่าเยอะนะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าโหแบบนี้ถอยตั้งนานแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่นะคะช่วงนี้ยังไม่เจอนะคะจะมีคนที่ไม่ค่อยโอเคนะคะเข้ามาในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องนิ่งๆนะคะไม่ต้องไปต่อว่าต่อขาหรือทำกิริยาไม่ดีนะคะเพราะคนตอนนี้รู้หน้าไม่รู้ใจน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ห่างๆหรือถอยๆมานะคะไม่พอใจแล้วก็แบบนิ่งๆบล็อกไปนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะคะเดี๋ยวมันก็จะเจอคู่แท้เองนะคะถ้าใช่เวลาที่มันจะต้องเจอกันนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่กงร้อยแห่งโชคนะคะก็ถือว่าคนวันศุกร์ช่วงนี้นะคะก็จะมีโชคในทุกเรื่องไม่ว่าการงานการเงินการเรียนนะคะแล้วก็ความรักนะคะสำหรับการงานก็ถือว่าจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะงานที่ติดขัดอยู่ก็จะถือว่าจะมีอะไรฟุกๆเข้ามาทำให้ปัญหาสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะรวมทั้งคุณอาจจะได้เงินได้ทองจากการทำงานทำมาค้าขายหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินอาจจะได้โชคฟุกจากการเสี่ยงนะคะได้โชคจากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะหรือได้โชคจากการขายทรัพย์สินมรดกของคุณนะคะได้ขยับขยายกิจการอย่างนี้นะคะได้มาเคลียร์หนี้เคลียร์สินอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนก็ถือว่าเป็นไปได้เรื่อยๆนะคะยิ่งคุณมุ่งมั่นตั้งใจผลการเรียนยิ่งยอดออกมายอดเยี่ยมนะคะคนที่จะสอบชิงทุนไปเรียนต่อก็จะสอบได้สำเร็จนะคะคนที่จะสอบเข้ารับราชการก็ถือว่าคุณจะมีความสำเร็จสมหวังเข้ามานะคะสำหรับความรักก็ถือว่าความรักของเราก็เรื่อยๆนะคะเข้าอกเข้าใจกันดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรผ่านพ้นมาหมดแล้วนะคะคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็จะมีคนที่ตรงกับโปรไฟล์คนตรงกับสเปคที่คุณวางไว้นะคะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะให้คุณต้องเลือกนะคะอย่างนี้นะคะค่อยๆศึกษาไปนะคะคบหาเป็นเพื่อนฝูงแล้วค่อยๆพัฒนาเอานะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่ดิชาร์ลอตนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะได้ไพ่นักรบควบม้าศึกนะคะคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการงานนะคะเหน็ดเหนื่อยกับธุรกิจการค้าของคุณนะคะก็ถือว่าคุณสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคทุกๆอย่างไปได้นะคะแล้วก็มีความสำเร็จสมหวังรออยู่ตรงหน้าคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะคุณไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะคะก็ต้องเหนื่อยก่อนที่จะได้เงินนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินการทองเช่นกันนะคะได้มาก็ต้องใช้ไปนะคะเหนื่อยกว่าจะได้เงินนะคะพอได้มาก็ต้องใช้ทันทีอย่างนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีภาระเยอะอย่างนี้นะคะลักษณะที่จะต้องดูแลครอบครัวอย่างนี้นะคะดูแลบุตรบริวารดูแลคนใกล้ชิดอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าคุณจะได้ผลบุญจากสิ่งนี้นะคะถือว่าคุณทำทุกๆอย่างนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าคุณจะตกอับนะคะมีแต่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดเวลาอย่างนี้นะคะไม่ว่าเรื่องการงานธุรกิจการค้านะคะธุรกิจของคุณอาจจะมีต้องมีคู่ค้าคู่สัญญาเป็นคนต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งนะคะการเดินทางอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะก็ถือว่ามีอะไรที่เข้ามาจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวพอคุณผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วนะคะทุกๆอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไกลนะคะเช่นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆพบปะลูกค้าหรือในเรื่องของงานอย่างนี้นะคะงานประจำหรือบางคนได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งนะคะที่ต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะสำหรับการเรียนนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนักเหนื่อยเกี่ยวกับการเรียนนะคะแต่คุณสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้จากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะสำหรับความรักช่วงนี้อาจจะทำงานเหน็ดเหนื่อยนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้ความรักเท่าไหร่นะคะหรือบางทีคุยกันก็ทะเลาะกันนี่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ใส่ใจในเรื่องของความรักกับความรู้สึกบ้างนะคะเราก็อย่าไปคิดนะคะว่าเขายอมเราทุกอย่างนะคะบางคนเราก็ต้องให้เกียรติกันพอคบกันแล้วอย่างนี้นะคะก็ถือว่าให้เวลากับความรักบ้างนะคะไป
ดูแลซึ่งกันและกันบ้างอาจจะหาเวลาทานข้าวหรือไปเที่ยวไหนทำบุญไหว้พระกันนะคะสำหรับบางคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่นะคะช่วงนี้ก็ยังไม่เจอใครนะคะที่จะเข้ามาแล้วถูกใจนะคะมีเข้ามานะคะแต่ยังไม่ถูกใจนะคะก็คบหาเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคิดหวังอะไรคุณก็จะสมปรารถนานะคะในวันนี้คิดหวังอะไรก็สมปรารถนาก็การงานการเงินก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะผ่านพ้นอุปสรรคมาหมดแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ราบรื่นนะคะให้คุณได้พักเบรกหรือมีเรื่องบันเทิงเข้ามาบ้างแล้วนะคะการเงินการทองที่คาดหวังไว้ก็จะได้นะคะแล้วก็การงานหน้าที่การงานก็ถือว่าประสบความสำเร็จบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในสิ่งที่ดีนะคะหรือต้องการที่จะเปลี่ยนงานได้งานที่ดีกว่าเดิมอย่างนี้นะคะหรือบางคนสอบเข้ารับราชการได้นะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะสำหรับการเงินก็จะได้จากการงานหรือได้มีอะไรฟุกๆดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะจากการที่อาจคุณอาจจะรอคอยเงินก้อนนะคะคุณก็จะได้แล้วนะคะสำหรับการเรียนก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่การเรียนเรื่อยๆนะคะอาจจะเรื่อยๆเกินไปนะคะน้องๆ อาจจะประมาทนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะก็ถือว่าห้ามประมาทนะคะแล้วผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมายอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะบางคนจะจบการศึกษาหวังเกียรตินิยมคุณก็จะได้แล้วนะคะเพียงแต่คุณมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวนะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะก็ถือว่ารักกันอย่างดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะหรือบางคนก็ตัดสินใจอยู่คนเดียวเลยนะคะพอใจกับการเป็นโสดนะคะแฮปปี้มากนะคะกับการเป็นโสดก็ไม่ได้ที่อยากจะมีใครเข้ามาแชร์ความรู้สึกนี้ก็ได้นะคะผ่านพ้นอุปสรรคมาหมดแล้วนะคะความรักก็ถือว่าคนมีคู่ก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆหรือบางคนก็อาจจะมีแผนนะคะที่จะมั่นหมายแต่งงานกันนะคะหรือใช้ชีวิตร่วมกันก็ถือว่าเป็นไปอย่างดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะคุณก็จะได้เจอสมปรารถนาแล้วนะคะคู่แท้ของคุณอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณนะคะเช่นว่าจากเพื่อนเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนนะคะหรือแฟนเก่าเล่าหวนกลับมาในแบบที่เขามีการปรับเนื้อปรับตัวนะคะรู้ซึ้งของการที่ไม่มีเราแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าดูไปก่อนนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะใครมีปัญหาก็ปรึกษาหารือแม่ขุนทองได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะถือว่าเป็นคนในครอบครัวคนนึงนะคะก็ปรึกษากันได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในทุกเรื่องนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสวัสดีค่ะ